การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจบสิ้นไปแล้วนะคะและผลคะแนนที่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนก็พบว่าทางจังหวัดภาคใต้นั้นมีการล้มแชมป์เก่ากันหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะค่ะโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่3สมัยออกมายอมรับความพ่ายแพ้ค่ะหลังจากที่พลตำรวจโทสาครทองมุนีอดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคว้าชัยชนะแบบยกทีมนะคะขณะนี้ก็รอเพียงกกต.ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะหลังทราบผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลแบบยกทีมนะคะมีคะแนนมากกว่า 30,000 คะแนนเช้าวันนี้พลตำรวจโทสาครทองมุนีว่าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นรถแห่รอบเมืองหาดใหญ่เพื่อทำการขอบคุณประชาชนที่เทคะแนนเสียงทิ้งห่างนายไพพัฒโนอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่3สมัยมากกว่า 20,000 คะแนนพลตำรวจโทสาครบอกนะคะว่าจะทุ่มเทพลังกำลังและมันสมองนำพาเมืองหาดใหญ่กลับมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนำพาเมืองหาดใหญ่ไปด้วยกันค่ะขณะที่นายไพรพัฒโนอดีตนายกเทศมนตรี3สมัยก็ไลฟ์ผ่าน Facebook เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังทราบผลคะแนนของตัวเองยอมรับความพ่ายแพ้นะคะแล้วก็ฝากผู้บริหารชุดใหม่พัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้กลับมาเจริญอีกครั้งพร้อมกับสนับสนุนทุกด้านค่ะ